สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุชจากแมคนาโนอีกแล้วนะคะวันนี้นุชมีนาฬิกา2คู่ที่น่าสนใจมากๆอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะคู่นี้เลยจะเป็นนาฬิกาคู่นะคะที่เป็น2รูปแบบด้วยกันคู่ที่1จะเป็น dress watch ส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็น jewelry watch นะคะมาดูกันที่คู่แรกก่อนนะคะก็คือ Rolex Serenity คู่นี้นั่นเองสำหรับ Rolex Serenity เรือนนี้นะคะมาเป็นคู่เลยค่ะลูกค้านำเข้ามาด้วยอาการนาฬิกาไม่เดินนะคะแล้วก็แนะนำให้ล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลานนะคะสำหรับ Rolex Serenity รุ่นนี้ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมก็คือจะเป็น Reference 4802นะคะ Caliber 1601เรียกว่าเป็นนาฬิกาไขลานนะคะรุ่น Vintage แล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะตัวเรือนทำจากทอง 18K หน้าปัดสีน้ำเงินแล้วก็ประดับเพชรที่ตัวเลข3 6และ9นะคะก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่สวยมากๆเลยขอบคุณลูกค้าที่นำมาให้เราดูแลนะคะก็ใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ดีอย่างเดิมแน่นอนค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นนาฬิกาชาริโอสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็น Jewelry Watch นะคะสำหรับสาวออฟฟิศยุค90เนี่ยนิยมมากๆเลยจะต้องมีประดับข้อมืออย่างน้อยคนละ1เรือนแน่นอนเป็นนาฬิกาควอตซ์นะคะสำหรับ2เรือนนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่ล้างเครื่องเปลี่ยนเซอร์กิตแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จะสามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติแล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะซ่อมนาฬิกากับ Magnano นะคะแชทมาสอบถามกับช่างก่อนได้ที่ LINE @magnano หรือโทร0923026900ทีมช่าง Magnano ทุกคนยินดีให้บริการทุกท่านนะคะแล้วหลังจากที่เราซ่อมนาฬิกาทั้ง4เรือนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโพสต์รูปให้ดูในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะติดตามกันด้วยค่ะ